หนูไม่อายแม่ขายสมบัติใช้นี่น้องคนดีเข้าใจที่แม่ทำน้องคนดีแม่จำเป็นต้องอยู่แบบสบายเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างแวโซที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีและมีผลงานการแสดงมามากมายหลากหลายเรื่องค่ะด้วยฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาทำให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นที่รู้จักและเป็นขวัญใจแฟนละครหลายคนแต่ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเจ้าตัวแล้วก็ลูกสาวอย่างน้องคนดีต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมาไม่น้อยกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวหลังหย่ากับอดีตสามีก็ต้องทำงานอย่างหนักเพราะต้องดูแลคุณแม่ที่อายุมากแล้วแถมสุขภาพก็ยังไม่ค่อยดีค่ะส่วนตัวเองก็ยังไม่ค่อยสบายยังต้องรักษาตัวอยู่รวมถึงเจ้าตัวมีภาระมากมายที่ยังไม่ได้ชำระทำให้เจ้าตัวต้องขายคอนโดและทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อนำมาอยู่ที่ใช้กับการกินการอยู่นั่นเองและดูเหมือนจะไม่เพียงพอทำให้เจ้าตัวต้องขอรับงานเพิ่มจากผู้จัดละครและพาครอบครัวไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆแม้มีทรัพย์สินเหมือนแต่ก่อนแต่ชีวิตเจ้าตัวก็มีความสุขไม่น้อยเลยค่ะเรียกได้ว่านักแสดงสาวคนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขเหมือนแต่ก่อนเพราะได้กำลังใจดีอย่างลูกสาวแล้วก็คนรอบข้างที่คอยอยู่เคียงข้างมาตลอดค่ะรวมถึงคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ลูกคู่นี้ด้วยนะคะ